พฤติกรรมการก่อเหตุลักทรัพย์แบบย่ามใจนะคะของกลุ่มคนร้ายที่เที่ยวตระเวนไปลักทรัพย์ตามพื้นที่ต่างๆด้วยอุปกรณ์แบบครบมือนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไปโดนกล้องวงจรปิดนั้นสามารถจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดขณะที่เจ้าตัวนั้นกำลังพยายามก่อเหตุอยู่ในย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะโลกโซเชียลนะคะได้มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในภายในซอยงามวงวาน54หรือว่าซอยท่านผู้หญิงพหลซึ่งสามารถบันทึกภาพชาย3คนพร้อมอุปกรณ์ครบมือซึ่งทั้งหมดนั้นกำลังแอบงัดประตูเหล็กของหอพักแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ภายในซอยดังกล่าวเพื่อเข้ามางัดตู้เก็บเงินที่อยู่ติดกับเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญโดยได้เงินไปทั้งสิ้นประมาณ 2,000 บาทค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาร้องเรียนมาที่สื่อมวลชนเนี่ยนะคะ โดยชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าภายในซอยท่านผู้หญิงผลนั้นก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์เลยแล้วบอกว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะทำให้คนที่อยู่ในซอยเมื่อทราบเรื่องก็เกิดความกลัวว่ากลุ่มคนร้ายนั้นจะกลับมาก่อเหตุอีกครั้งจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่ในความดูแลของสน.บางเขนเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายด้วยสำหรับซอยท่านผู้หญิงผลเนี่ยนะคะหรือว่าซอยงามวงวาน54นั้นเป็นซอยที่เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีอดีตนายตำรวจระดับสูงอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ในซอยนี้ก็ยังมีอดีตนายตำรวจระดับสูงอีกหลายท่านเลยนะคะที่อยู่ภายในซอยนี้ไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจเอกชาญรัตนธรรมอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจซึ่งปกติซอยนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็ไม่เคยมีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุโอ้โหเรียกว่าเหยียบจมูกเสือมากเลยนะซอยนี้เนี่ยทะลุออกไปเส้นทางด้านผลโยธินก็ได้หรือทะลุออกไปทางวิภาวดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละแต่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้ชัดเจนคือคงไม่รู้อะว่าเขาตั้งติดกั้งกล้องไว้แล้วเห็นภาพหน้าชัดมากใช่ค่ะ